ะครับมีวิตามินสูงนะครับทําให้ผิวเราผ่องใสนะครับใครอยากผิวสวยก็ควรกินมะเขือเทศนะครับกินเดี๋ยวนะครับผมลองกินลูกแรกขออีกคำหนึ่งถามว่ามันอร่อยไหมถ้ากินสดๆมันขาวๆครับแต่ก็พอกินได้ก็น่าจะดีกว่าวะละนะ เพื่อประโยชน์ในตัวเราครับเพื่อนๆเราต้องกินนะครับครับผมอยู่กับช่องโค้ดคนจะโสนะครับก็เป็นช่องที่เน้นความสนุกความฮานะครับผมก็เกี่ยวกับงานจิวเวลรี่ก็อาจจะมีมากนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของeating นะครับ eating ผมมา eating อีกแล้วนะครับก็คือบางคนถามว่าคืออะไรก็คือตามกระแสนะครับเพื่อนๆตามกระแสนิยมนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรนะครับในช่วง eating show นะครับผมเดี๋ยวนะครับโอ้ยไม่อันนี้กินไปแล้วเอามาให้ดูเฉยๆคือมะระขี้นกนะครับมันก็เป็นกระแสของการกินนะครับผมถามว่ามันอร่อยไหมผมว่ามันไม่อร่อยอ่ะคือมันขมมากครับขมมากแล้วก็เหม็นเขียวครับแต่ถ้ากินกับน้ำพริกอะไรก็พอได้ครับแต่ว่าก็ยังขมอยู่นะครับคือถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้มนะครับต้มหรือว่าล้างน้ำผ่าออกเม็ดออกก็น่าจะกินง่ายกว่านี้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะกินนะครับมะระขี้นกนะครับซึ่งวันนี้เราไม่กินมะระขี้นกของขมเรากินไปแล้วของหวานเรากินไปแล้วครับวันนี้เราจะมากินอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็คือ eating show ก็คือกินตามกระแสนะครับก็คือเขานิยมกินอะไรเราก็กินตามเขาเพื่อความง่ายแต่วันนี้ไม่กินนะครับมะระขี้นกนะครับที่นกนะครับสำหรับใครที่จะกินมันก็เป็นยานะครับเป็นยาชนิดหนึ่งที่ผมกินเนี่ยคือกินแล้วไม่ตายกินแล้วเป็นยาตัวนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่กินตัวนี้นะเราจะมากินอย่างอื่นที่มันจะยากหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวผมยกแป๊บนึงทางครับมันคือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเป็นการกินมะเขือเทศตามกระแสนะครับเพื่อนๆก็คือผมยังไม่เคยกินนะส่วนมากก็จะกินกับส้มตำนะครับกินกับส้มตำแล้วก็กินที่มันกับส้มตำก็พอกินได้แต่วันนี้จะมากินแบบสดๆนะแต่คงไม่หมดหรอกนะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนก็คือมันคงไม่หมดอ่ะมันเยอะเกินเดี๋ยวต้องกินให้ดูนะครับก็บอกว่ามะเขือเทศกินแล้วผิวสวยนะครับผิวสวยประโยชน์มากมายนะครับผมในมะเขือเทศนะครับสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมะเขือเทศได้ผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายนะครับก็จะผิวผ่องใสสดใสนะครับเหมือนการกินน้ำผลไม้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราก็มากินกันนะครับคือผมจะกินเพียวๆไปก่อนนะแต่มันคงไม่ยากนะคือมันง่ายเกินไปไหมเนี่ย คือเอาเป็นว่ากินตามกระแสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับถ้าใครอยากทำตามหรือใครอยากจะกินก็ ก็ได้นะครับไม่สงวนสิทธิ์นะครับผมในการกินมะเขือเทศนะครับวันนี้มะเขือเทศนะครับไม่ใช่มะระขี้นก อันนี้ไม่เอาครับอันนี้ผมเลิกกินละคือรู้สึกจะเข็ดไปนานครับสำหรับมะเขือคลิปที่กินมะระขี้นกนะครับคือกินไปแล้วรู้สึกว่าขมเราจะไม่อยากกินครับตอนนี้จะมากินมะเขือเทศนะครับเพื่อนๆเราจะกินให้ดูก่อนนะครับลูกแรกจะมีสองอย่างนะครับก็คือนะครับ
มีวิตามินนะครับมีวิตามินสูงนะครับทําให้ผิวเราผ่องใสนะครับใครอยากผิวสวยก็ควรกินมะเขือเทศนะครับกินเดี๋ยวนะครับผมลองกินลูกแรกขออีกคำหนึ่งถามว่ามันอร่อยไหมถ้ากินสดๆมันขาวๆครับแต่ก็พอกินได้ก็น่าจะดีกว่าวระนะ เพื่อประโยชน์ในตัวเราครับเพื่อนๆเราต้องกินนะครับเขาบอกว่ากินไปต้องทำหน้าตาให้มันอร่อยก็ถือว่ามันกินง่ายกว่ามะละผมมาเน้นกินนะไม่ได้ไม่กินโชว์เสียงเพราะว่าผมไม่มีไมค์นะครับใครอยากจะลองก็ได้นะครับผมลูกหนึ่งนะลูกเล็กเมื่อกี้ผมกินลูกเล็กวันนี้จะกินลูกใหญ่คือมันเป็นคนละพันกันนะครับมันจะมีพันอีกอย่างนึงก็คือมะเขือเทศราชินีนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันจะ มันจะง่ายไปครับมันอร่อยอันนั้นผมเคยกินตัวนี้จะมันจะมีความคาวๆนิดนึงก็คือเลี่ยนๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรสแต่ถ้าคนเคยกินบ่อยๆก็จะได้นะครับอันนี้ผมล้างสะอาดแล้วนะอันนี้มันจะกินง่ายกว่าตัวนี้ครับตัวนี้จะกินแรงกว่านะครับตัวนี้จะคาวกว่าตัวนี้จะไม่เท่าไหร่ก็กินได้ครับเดี๋ยวผมกินให้อร่อยดูสิเพื่อนคนไหนอยากลองก็ได้นะครับมันก็อร่อยนะมีหน้าล่ะผู้หญิงก็ชอบกินต่อไปผิวคงสวยสงสัยต้องซื้อมากินเป็นกิโลอันนี้ซื้อมาประมาณโลนึงนะครับผมซื้อมาประโลกว่า40 บาทเพื่องานนี้โดยเฉพาะบอกว่ามันกินง่ายกว่าอันนี้ครับแต่มีช่องนึงเขากินนะไม่รู้ช่องไหนนะเขาเห็นช่องผมกินแหละเขาไปกินตามนะครับก็กินได้ประมาณเกือบ10 ลูกนะผมยกนิ้วให้เลยครับคือผมไม่ไหวแต่ที่ขอเขาขาไม่ทำผมกินไม่ได้ต่อไปเมื่อกี้2 ลูกนะครับลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กแล้วกันนะครับลูกเล็กเม็ดติดปากขออภัยรู้สึกว่ามันจะอันนี้มันจะกินยากกว่าเพราะรสชาติมันเป็นน่าจะเป็นมะเขือเทศของไทยอ่ะมันกินแบบเลี่ยนๆนะครับมันจะเลี่ยนๆนิดนึงแต่ลูกใหญ่นะมันจะน่าจะเป็นพันธุ์ของที่เขานำเข้ามาปลูกนะแล้วก็มันกินง่ายกว่านะครับตัวนี้มันจะมีตัวเล็กกว่านี้นะเป็นของไทยๆเลยตัวนั้นก็ยิ่งคาวหนักนะครับกินแรงแต่ตำส้มตำอร่อยถ้ากินหมดนี่คงกลายเป็นพระเอกหล่อแน่เลยตอนนี้นั่งก่อนจับอ
ี่ลูกแล้วลูกที่สี่นะครับอันนี้มันไม่ขาวนะมันจะกินง่ายกว่าแต่รู้สึกว่ามันจะเน่าๆผมว่าลูกใหม่แล้วกันนะครับรู้สึกว่ากลิ่นมันจะไม่ค่อยดีเหมือนมันสุกเกินไปอ่ะคนนี้นะครับใช่ได้ครับอร่อยก็อร่อยดีนะขอแนะนำนะไปกินได้เนี่ยกินถ้ากินได้เนี่ยมีประโยชน์มากแต่ถามว่ามันอร่อยมันก็ไม่อร่อยนะเอาเป็นว่าเรากินตามกระแสเนาะพยายามทำหน้าให้ฟินนะเนี่ยอร่อยอร่อยมากสุดยอดคือมันสุดท้ายแล้วนะรู้สึกกินอีกลูกหนึ่งเพื่อความสะใจมุมมาไปไหมปากเลอะเทอะก็สรุปนะครับที่ผมกินมานะครับก็ รู้สึกว่าพันเนี้ยผมซื้อมา 2,000 นะครับอันนี้กับพันนี้อันนี้จะกินยากกว่าเพราะว่ามันกลิ่นมันคาวมันจะเหมือนมันเลี่ยนๆอ่ะบอกไม่ถูกก็คือคนที่เคยกินมะเขือเทศหรือว่าไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเขาก็จะรู้นะครับว่ารสชาติมะเขือเทศมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้พันนี้นะพันลูกใหญ่จะกินง่ายกว่าคือมันจะไม่มีกลิ่นเลี่ยนๆนะไม่มีความคาวรสชาติก็พอกินได้ครับแต่ว่าถ้ากินเยอะๆก็คงกินไม่ได้นะครับกินได้ประมาณนี้เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นการกินตามกระแสนะครับวันนี้ผมมาฮิตจริงในการกินมะเขือเทศนะครับเพื่อนๆก็เพื่อความสนุกของชีวิตนะครับอย่าคิดมากครับผมมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับใครอยากจะลองกินเหมือนที่ผมกินก็ตามสบายนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย